สวัสดีครับในที่สุดนะครับผมเราก็ได้โค้ชใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคนนั้นก็คือรูเบนอโมรินนั่นเองครับผมสาหรับภาพนะผมเพิ่งรู้จักรูเบนอโมรินวันไหนรู้ไหมครับเมื่อวานนี้เออยามที่อิเทนฮากโดนปวดอะแล้วอ่า ลูเบนออมลินเนี่ยมีรายชื่อเป็นตัวเต็งผมก็ยังงงอยู่เลยเขี้ยนี่มันเป็นใครวะเออเพิ่งเคยเห็นไม่เค,เคยได้ยินเพราะว่าโปรไฟล์เนี่ได้บรรดากุนออซือทั้งหมดนะครับในตั้นต้แต่ที่เซอร์เดฟุกซันวางมือนี่ผมว่านี่น่าจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่แบบว่าดูอลังการน้อยที่สุดแล้วเออวัดกันที่โปรไฟล์นะผลงานนะค่อยมาว่ากันแต่ว่าผมมีความคิดนะเออแบบเคยมีความคิดอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าคนที่จะพาแมนยูเป็นแชมป์ได้อะอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับผมไม่ต้องมาวิคงวิเคราะห์อะไรเลยก็คือว่าคนที่จะพาแมนยูกลับมาเป็นแชมป์ได้แหะมันจะต้องเป็นคนโนเนมเว้ยเออแล้วคราวนี้ลูเบนอามูรินก็ผมมัได้รายชื่อแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจพี่แกขนาดนั้นนะครับบอกไว้ก่อนเพราะาลูเบนอามูรินนี่มีโปรไฟล์คล้ายกับเอลิกเทนฮากเลยนะก็คือแบบว่าพาทีมในประเทศของตัวเองอ่าควา้าแชมป์ จากที่แบบไม่เคยได้แชมป์ก็คว้าแชมป์อย่างเทนฮาในี่คว้าแชมป์สามสามปีติดต่อกันแต่ว่าโปรไฟล์ของเทนฮันนี่ดูดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีครั้งหนึ่งเน่ะมันพาเทนฮานนี่พาทางอาร์เจตใช่ไหมที่แบบเข้าชิงเลยเข้าชิงอ่าอยู่ไม่ใช่เข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกผู้ปิดรอบเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีกอะเออซึ่งโปรไฟล์อลังการมากครับบุปกปั้นนักเตะม,มามากมายฟิกกี้เดอยยงเดลิกอะไรพวกนี้อะซึ่ง ทางอโมรินก็เช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าไอ้นักเตะของอโมรินและรวมไปถึงนักเตะของเทนฮากเนี่ยต่างกันนะเพราะว่านักเตะที่อโมรินปลุกปั้นมาแต่ละคนนี่พูดตามตรงนะครับผมแท้จะไม่แท้จะไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะแต่ว่าเด็กปั้นของเทนฮากนี่ผมยังรู้จักเยอะกว่าอีกนะครับพูดได้เลยว่ารูเบนอโมรินนี่เป็นคนที่แบบโนเนมยิ่งกว่าเทนฮากอีกนะเทนฮากนี่มันพอมีชื่ออยู่แต่่รูเบนอโมรินนี่โนเนมเลยแต่ว่าผมอย่างที่ผมบอกไปผมก็มีความรู้สึกนะครับว่า คนที่มันจะมาแมนยูเดยมันจะต้องเป็นคน no profile คล้ายๆกับเซอร์อเล็กหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นนี่เซอร์อเล็กก็มีแบบประวัติแค่ทําทีมในประเทศควา้าแชมป์เออว่าประวัติคล้ายๆกันเลยนะเซอร์อเล็กก็พาทีมในประเทศสกอตแลนด์คว้าแชมป์แล้วก็มาคุมแมนยูแต่แต่เซอร์อเล็กใช้เวลานานหน่อยครับตั้งหกปีกว่าจะได้แชมป์นะแต่ลูเบนไม่รู้ว่าจะมีเวลามากถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมได้ยิ่งตอนนี้นี่นักเตะแต่ละคนนี่แล้วแบบ ก็เป็นนักเตะของเทนฮาแกะว่ากันตามตรงนักเตะตอนนี้ทั้งอาแจกทั้งทีมอะอย่างเงี้ยลูเบนไม่รู้ว่าจะเอาแบบดูการหน้านี่ขายทิ้งเอาปอร์โตทั้งทีมเอไม่ใช่เอาปอร์โตเอาลิสบอนทั้งทีมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าอย่างน้อยไหนๆเขามาแล้วก็ให้โอกาสนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีลางสังหรณ์กับรูเบนอาโมรินยังไงชอบกลนะแบบว่าไอคนนี้เนี่เอาเป็นว่ามันมันทำให้ทีมดีขึ้นได้นะ่ะอาจจะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่า ติดท็อปโฟมไหมผมว่าอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าดูดูอาจจะมีของอยู่ผมว่าฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่เท่าไหร่เลยครับผมถ้าจะตัดสินออมลินผมว่าอย่าตัดสินในฤดูกาลนี้คุณนะไปตัดสินฤดูกาลหน้าดีกว่าสำหรับทางลูเบนออมลินนะครับโดยที่ผมบอกเลยเลยครับว่าคนนี้เนี่เป็นคนที่ผมอาจจะว่าต้องการจากส่วนลึกของหัวใจก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยชอบทูเครนอยากได้ทูเคินมากแต่ว่า ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าต่อให้ทูขึ้นมาผมก็ไม่คิดว่าแมนยูมันจะประสมความสําเร็จนะครับผมแค่อาจจะแบบว่าประสบความสำเร็จ,รจ,จบบรชั่ววูบอแบบเทนฮากแบบพวกมูรินโยอะไรแบบนี้นะเออทูขึ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาระยะยาวเนะี่ยผมว่ามันจะต้องเป็นคนที่แบบโนเนมแบบไม่ค่อยมีโปรไฟล์เท่าไหร่ผมว่าลูเบนอาโมลินอาจจะเป็นคนที่ตอบโจทย์นั้นได้แต่ว่าก็รอดูกันต่อไปครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากรู้นะอยากจากัด แน่ๆนะตอนนี้เลยก็คือว่าผมอยากจะให้รูเบนอาโมรินมานับหน้าเลยก็ดีนะครับแต่ว่านับหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าจะเป็นรุดฟฝนนี้ตอลอยอยู่น่าจะเป็นนัดถัดไปเลยเอ่อจากนัดหน้านะโดยที่แมนยูนะครับผมนัดถัดไปหลังจากนี้เป็นนัดแรกของหลังจากที่แมนยูได้ทําการปลดอีดิคเทนฮาไปไปที่บ้อยแล้วก็คือเกมลีกครับในวันที่อ่าสาสิบเอ็ดเวลาตีสองเออตีสองวันที่ของคืนวันคืนอะไรดีก็คือวันพุธก็คือวันพฤหัสนั่นแหละอ่ว่ากันตามตรงตีสองอ่ะ ตีสองสี่สิบห้านาทีครับผมเจอเลสเตอร์ลีกครับอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าแมนยูหลังจากปลดเทนฮาร์ดจะเป็นอย่างไรเพราะเผื่อถ้าเกิดจะให้ดีนะครับผมเปิดตัวอามูรินในนัดเจอเชลซีเลยก็ได้แลวโชว์และเชลซีก็อาจจะรับกรรมไปนะครับเปิดตัวโค้ดใหม่นี่เผมว่าน่าจะแรงเสมอแต่ว่าผมคิดว่านัดแรกของอามูรินน่าจะเจอเชลซีนี่อาจจะเสมอนะอ่ะว่ากันตามตรงก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสรับทางรูเบนอามูริน ก็รอคนอย่างนี้อยู่นะแบบคนโลโปรไฟลแต่ว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยแปลว่าให้เวลาระยะยาวนะผมว่าประสบความสําเร็จได้สำหรับทางรูเบนอัรโบลินนะครับแต่ว่าฤดูก,กาลนี้ก็ทําใจไปก่อนแล้วกัน